สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมบัญชาพงพาณิชย์นะครับก็ได้รับการเชิญชวนจากไทย PBS ว่าน่าที่จะมาคุยอะไรกันนิดหน่อยกับทางท่านผู้ฟังทั้งหลายที่น่าจะสนใจบางเรื่องที่ผมเองก็มีความสนใจอยู่นะครับรายการนี้เนี่ยหารือกันแล้วตกลงว่าให้ชื่อว่าเที่ยวมีเรื่องเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาด้วยธรรมชาติของผมเองที่คนทั่วไปก็คงพอจะรู้จักอยู่ก็คือหมอบัญชาหลายคนถามว่าเป็นหมอเชี่ยวชาญเรื่องอะไรผมก็บอกผมเป็นหมอจรจัดคำว่าหมอจรจัดมันก็คล้ายๆกับอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่เราเรียกว่าจรจัดเหมือนกันด้วยนิสัยก็คือไม่เคยอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วชอบเดินทางที่สำคัญก็คือผมตอนหลังเนี่ยผมไม่สังกัดอยู่ที่ไหนก็คืออะไรที่สนุกดีมีประโยชน์และชอบโดยเฉพาะอย่างนี้ใครเขาไม่ทำผมก็จะไปทำล่าสุดเนี่ยผมก็มาทำหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยหรือสมมติกรุงเทพหลังจากช่วยการสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่นครศรีธรรมราชเสร็จแล้วก็ไทย PBS คงจะเห็นว่าผมก็มีเพจมีโพสต์อะไรต่ออะไรด้วยเรื่องราวหลายอย่างมากผมเคยพาคณะท่องเที่ยวด้วยด้วยเหตุนี้เนี่ยทางไทย PBS จึงบอกว่าน่าจะเปิดรายการเกี่ยวกับเรื่องของการพาไปเที่ยวตามที่ต่างๆจริงๆแล้วเราคิดว่ามันเรื่องราวเนี่ยมันมีอยู่เต็มไปหมดไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไปมาหมดแล้วก็คิดว่านำมาทำเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นวิถีที่คนชอบแล้วก็ใช้แม้จะมีโควิดมาตอนนี้ก็ตามมันก็ยังอยากเที่ยวอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองผมมาชวนเที่ยวทางเสียงกันไปก่อนแล้วพอพร้อมก็ไปเที่ยวกันในประเทศไทยส่วนต่างประเทศนั้นผมก็จะลองพาเที่ยวไปต่างประเทศด้วยทำไมเรียกว่าเที่ยวมีเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีหลายแนวนะครับแต่สำหรับผมเองด้วยประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยผมมักชอบที่จะเดินทางไปพบไปดูไปเห็นไปสัมผัสเก็บเกี่ยวเพื่อเอามาใช้ในชีวิตหน้าที่การงานขณะเดียวกันแน่นอนครับเที่ยวมันก็ต้องมันสนุกไปด้วยผ่อนคลายไปด้วยแต่ได้อะไรกลับมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาจากนี้ไปนะครับที่จะมาพบกับทุกท่านอาทิตย์ละครั้งนะครับก็เดือนละ4ครั้งนั้นปีนี้ก็ไปเที่ยวกับผมนะ52ครั้งโดยประมาณเที่ยวนัดแรกของรายการเที่ยวมีเรื่องเนี่ยผมจะเริ่มด้วยการมาเที่ยวเมื่อต้นเดือนนี้เองนะครับต้นเดือนกันยายนนี้นะครับมีการประชุมสำคัญที่ผมไม่รู้เรื่องแล้วเขาไม่ได้เชิญผมหรอกนะเขาจัดประชุมกันที่ไอคอนสยามแต่ผมรู้ข่าวก็เลยเฮ้ยอยากมาก็แอบมาขอเข้าไปด้วยหลายท่านอาจจะบอกเฮ้ยไม่ใช่เที่ยวแต่ความจริงเขาพูดกันเรื่องที่เที่ยวที่ผมชอบนะครับเขาพูดกันเรื่องว่าด้วยเรื่องเมืองเก่าของประเทศไทยตัวนี้ลองนั่งนึกดูนะฮะเราก็ไปเที่ยวหลายเมืองเก่ากันมาเยอะมากเลยนึกถึงเมืองอะไรบ้างครับเมืองน่านไหมเชียงใหม่เชียงคานสามชุกสงขลาปัตตานีเอ๊ะตกลงมันมีที่ไหนให้น่าเที่ยวบ้างเขาพูดเรื่องเมืองเก่าผมอยู่นครศรีธรรมราชบ้านผมก็ว่ากันว่าเป็นเมืองเก่าแต่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยจึงอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเขาคิดอะไรเขาทำอะไรแล้วมีอะไรเราจะได้เลือกที่เที่ยวขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อเราจะมาทำอะไรเพื่อให้เป็นที่เที่ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ตามมาฟังการสัมมนาว่าด้วยเรื่องเมืองเก่าระหว่างวันที่31สิงหาถึง1กันยายนที่ไอคอนสยามคนที่เป็นหลักในการจัดเนี่ยคืออาจารย์ดร.เกรียงไกรเกิดสิริจากคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรดูเหมือนว่าจะเป็นตัวพ่อในการจัดงานนะครับแล้วเขาก็เชิญชาวบ้านแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็ฝ่ายผู้ใช้คำว่าผู้ที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยมาช่วยกันบรรยายบ้างมีออกร้านให้เราไปดูไปซื้อของผมก็ซื้อของมาเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยประเด็นว่าเมืองเก่าเอาไงเนี่ยผมอยากจะลองย้อนไปว่าถ้าเรานึกถึงเมืองเก่าเราไปที่ไหนกันมาแล้วบ้างถ้าหากว่าต้นตำนานเมืองเก่าของประเทศไทยก็แน่นอนนะฮะเกาะรัตนโกสินทร์
ที่ไปอยู่ตรงไหนมันเป็นยังไงมันขนาดไหนหรือแค่ในวังหรือแค่พิพิธภัณฑ์หรือเยาวราชท่านก็คงไปเที่ยวกันมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็ผ่านกันไปมาแต่เราไม่สัมผัสหรือไม่รู้สึกว่าได้ไปเจอไปพบอะไรผมเครื่องเมืองเก่าในประเทศไทยเท่าที่เรารับรู้เนี่ยนะครับแล้วจริงๆแล้วผมก็เพิ่งเรียนรู้ในวันนั้นนะครับว่าเป็นการทดลองนำร่องกันที่น่านเมื่อ2546ก็คือเกือบ20ปีมาแล้ว2546 2549คือประเทศไทยเราเนี่ยเขาก็เริ่มขับเคลื่อนเรื่องเมืองเก่าตอนแรกก็เรื่องของเกาะรัตนโกสินทร์ตอนหลังก็บอกเอ้ยดูแลทั้งเมืองดีกว่าแล้วก็เริ่มออกมาประกาศสำนักนายก2546แล้วก็ทดลองทำกันที่น่านแล้วสุดท้ายเราก็ออกน่านเนิบๆน่านนะสิแล้วเราก็ต้องไปเมืองน่านกันทั้งประเทศไทยเลยไปที่ขวงเมืองน่านไปที่วัดพรหมมินไปที่นู่นที่นี่ไปที่ไปดูงาช้างดำหลังจากนั้นมันก็แผ่ไปเต็มทั้งน่านเลยแล้วทุกอำเภอในน่านก็ขยับเกิดนู่นเกิดนี่มาเพราะน่านเนี่ยก็มีประเด็นที่นำร่องเมืองเก่าอื่นๆที่ไหนบ้างเนี่ยผมอยากขอหยิบยกเท่าที่ผมได้ฟังในวันที่เขาประชุมวันนั้นเนี่ยน่านเขาไม่ได้เอามาเล่านะครับแต่ที่เข้ามาเล่าเรื่องเมืองเก่าที่ทำให้เรานึกเอ้ยเราเคยไปตรงไหนเราไม่เคยไปแล้วก็เราโดนอันไหนที่จะต้องไปอันแรกเนี่ยในวันการประชุมวันนั้นเนี่ยนะครับทาง TCDC หรือ CEA เขายกกรณีของเจริญนครตลาดน้อยเราผ่านไปตลอดแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแล้วเขาไม่สัมผัสแต่ปรากฏว่าจากการนำมาเสนอของทีมงาน TCDC TCDC เนี่ยเขามีประเด็นก็คือเขาย้ายสำนักงานจากเอ็มโพเรียมไปอยู่ที่ไปรษณีย์กลางไปรษณีย์กลางมันเป็นอาคารใหญ่มากแล้วอยู่ๆก็เหมือนกับจะร้างแล้วเมืองเจริญนครตลาดน้อยมันก็ซบเซาเขาบอกมีห้องว่างเต็มไปหมดเลยสุดท้ายเนี่ยนะครับพอ TCDC ย้ายไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ถูกมอบหมายจากรัฐบาลให้เปลี่ยนชื่อเป็น CEA เขาหน้าที่คือต้องทำเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพัฒนาพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นเมืองเก่าที่ตัวเองไปอยู่ให้มันดีเขากำหนดคีย์เวิร์ด3ข้อน่าสนใจมากเลยเขาบอกต้อง redefine revive and reconnect นะฮะเราก็งงๆนะคือย่านนั้นเนี่ยมันซบเซาลงเรื่อยๆแต่ถ้าไม่ทำอะไรแล้วเรียกว่าเจริญนครมันก็คงไม่ไหวสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าต้องรีดีฟายต้องมานิยามกันใหม่แล้วว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรแล้วทำไงให้ฟื้นขึ้นได้นะครับแล้วก็เชื่อมโยงให้ได้ผมฟังวันนั้นแล้วพอเห็นภาพเช่นตัวอย่างแบบเฮ้ยอย่างนี้ก็ทำได้นะเข้าไปตามสัมภาษณ์เก็บเรื่องราวของย่านเจริญนครแล้วก็ถ่ายรูปของคนแถวนั้นน่ะทั้งที่ยังรุ่งเรืองทั้งที่โยกย้ายไปแล้วทั้งบ้านว่างบ้านไม่ว่างแล้วเขาก็มาจัดนิทรรศการแล้วคนก็กลับมาดูอ้อนี่คือเรื่องของเรายังมีแล้วเขาก็เปิดให้คนมาเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยแม้กระทั่งปลายซอยเพียงแต่เอามาทำนิทรรศการทำแผนที่แผนผังแล้วคนก็อยากเดินไปดูทุกวันนี้ก็ไปดูไปถ่ายรูปไปหากินนะฮะแล้วก็เอามาแชร์กันเขาบอกว่าหลังจากเขาทำมาระยะหนึ่งเนี่ยนะครับบ้านหลายบ้านกลับมาเปิดใหม่ห้องว่างหลายห้องเนี่ยกลับมาถูกเช่าแล้วกลายเป็นร้านกาแฟเล็กๆเป็นคนขายนมเล็กๆน้อยๆผมเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อกลางเดือนก็เลยแวะไปที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งที่ริมสะพานตรงหน้าวัดมหาพฤทธารามบรรยากาศน่าไปนั่งสั่งกาแฟแล้วมีหนำซ้ำนะครับอาจารย์พิพัฒน์กระจายจันทร์มาจัดวงเสวนาที่ชั้น3แล้วก็ไปฟังด้วยนี่คือตัวอย่างของการกลับคืนมาของตลาดน้อยที่เดิมเนี่ยแค่นั่งรถผ่านไปผ่านมาแล้วก็ไม่แวะหรือถ้าจะแวะก็ไปไหนริเวอร์ซิตี้ใช่ไหมฮะหรือโอเรียนเตลนะฮะแต่ที่อื่นเราลืมแล้วปรากฏว่าอันเนี้ยเขาบอกนี่คือเมืองเก่าอันหนึ่งนะครับที่กลับมาได้อันที่สองเนี่ยนะครับมีกรณีศึกษาที่ผมฟังแล้วคือทุกคนในห้องประชุมร้อยกว่าคนเนี่ยฟังแล้วมันมากเลยคือกรณีของอาจารย์ผมจำชื่อไม่ได้ท่านอยู่ที่คณะสถาปัตย์จุฬาท่านไปทำที่ปากคลองตลาดแล้วก็ไปทำที่ห้างนิวเวิลด์บางลำพู
นะครับที่มันร่างอยู่ตั้งนานอันที่3ก็คือท่านไปทำที่คลองบางหลวงนะฮะปรากฏว่าสีสันเท่าที่เราเห็นนะปากคลองตลาดที่เป็นตลาดดอกไม้เนี่ยมันเห็นเป็นแบบน่าไปมากเลยไม่ทราบไปกันหรือยังแม้ตลาดนี้มันจะเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ทราบมาว่าพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเปลี่ยนแพลตฟอร์มใหม่คือตลาดยังมีแต่ขายออนไลน์กันมากขึ้นอันที่3เนี่ยเป็นกรณีของเชียงใหม่ออกจากกรุงเทพนะฮะมีชมรมคนรักเชียงใหม่เนี่ยมาเล่าเรื่องเชียงใหม่ความจริงเชียงใหม่ทุกคนผมคิดว่านักเที่ยวเนี่ยไปกันมาหมดแล้วแหละแล้วเราก็ไปตอนนี้เราไปไหนกันนะสุดท้ายก็ถนนคนเดินเนาะซึ่งมีวัวลายกับราชดำเนินใช่ไหมมีสองสายจะว่าคุณจะไปศุกร์หรือเสาร์หรืออาทิตย์นอกนั้นเราก็ไปเที่ยวข้างนอกกันช้างคลานช้างม้อยลอยเคราะห์ไม่รู้รู้จักกันบ้างนะครับผมเรียนที่นั่นนะครับเรียนสวนดอกปรากฏว่าเชียงใหม่เนี่ยคนรักเชียงใหม่เนี่ยเขารวมตัวกันแล้วเขาบอกว่าเราต้องทำบางอย่างเพื่อให้เชียงใหม่กลับมาแล้วก็ปรับปรุงเช่นพี่คนหนึ่งแกบอกว่าคนเชียงใหม่เราไม่อยากให้ช้างม้อยเนี่ยลงเอยแบบลอยเคราะห์นึกออกไหมฮะถ้าแต่ก่อนตอนผมเรียนเชียงใหม่ก็ถ้าไปเชียงใหม่ลอยเคราะห์มันก็ต้องไปกำแพงดินใช่ไหมเป็นที่เที่ยวผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ทุกวันนี้ลอยเคราะห์มันเปลี่ยนเป็นคล้ายๆเป็นผับของฝรั่งเท่านั้นแหละแล้วก็คนไทยก็ไม่รู้จะไปทำอะไรกันปรากฏเจ้าของบ้านทั้งหลายอยู่ไม่ได้ก็ต้องให้เช่าขณะที่ช้างม้อยเนี่ยเป็นร้านค้าแล้วบ้านอยู่คนเชียงใหม่เขาไม่อยากให้ช้างม้อยเนี่ยเป็นลงเอยแบบลอยเคราะห์แล้วเขาจะฟื้นกันยังไงอะอย่างนี้เป็นต้นปรากฏว่าวันหนึ่งผมได้ไปคุยกับตาซึ่งเขาเป็นผู้ดูแลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเชียงใหม่ซึ่งดูแลตรงไอ้ฮอบศาลากลางเก่ากับศาลเก่าที่อยู่ที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับก็ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับบทเรียนที่เราเห็นจากเชียงใหม่ก็คือมีสองสามอย่างฮะเท่าที่คุยกับตาแล้วก็ฟังอันที่หนึ่งคือชาวบ้านลุกขึ้นมาว่าบ้านเราอยากจะปกป้องคือเวลาเราไปเชียงใหม่เราจะรู้สึกว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงใหม่เป็นคนนอกหมดแล้วนะเป็นคนนักเช่าผู้มาซื้อที่แต่จริงๆคนในถิ่นสามารถรวมตัวกันลุกขึ้นมาทำบางอย่างได้ในสเกลที่เขาทำได้แต่ที่สำคัญก็คือทางเทศบาลเนี่ยนะครับให้คุณค่าความสำคัญก็เลยตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วพัฒนาให้เกิดเป็น walking streetแล้วก็มีวันเวลาชัดว่าวันนี้มาเดินกันถนนนี้ผู้ค้าก็แห่มานักท่องเที่ยวก็มาปรากฏว่าธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นของคนนอกเขาก็อยู่ได้แต่กิจการเล็กๆของชาวบ้านน่ะก็มาจอยได้แล้วก็มีชีวิตกลับมาแล้วสุดท้ายก็ขยายไปวัวลายใช่ไหมครับอันนั้นก็คือเชียงใหม่เป็นปฏิบัติการที่น่าสนใจมากและล่าสุดเนี่ยมีน้องอีกคนนึงผมใช้คำว่าน้องแล้วกันมาอายุสัก 3-40 พูดไปเหมือนกับน้ำตาซึมไปนะไม่ใช่ผมนะคนพูดนะครับเขาเล่าว่าสะพานคลองแม่ขามันเน่าแล้วขยะมันล้นเมืองเรามาทำอะไรกันไหมสุดท้ายเนี่ยเขาก้าวไปถึงขั้นว่าฟื้นเมืองเชียงใหม่แล้วก็พัฒนาให้กลายเป็นเมืองเชิงนิเวศอะแล้วคนมาร่วมกันอันนี้ก็คือเสน่ห์ที่น่าสนใจพื้นที่ที่3ที่ผมเล่าผมไม่เคยไปผมก็คิดว่าคราวหน้าผมต้องไปให้ถึงที่เขาเอาที่ร้างมาทำสวนผักแปลกองขยะนะมาเป็นอุทยานที่น่าเที่ยวนะครับลงไปทางภาคใต้ในวันนั้นเนี่ยมีการนำกรณีศึกษาของภาคใต้มาเล่าอยู่2กรณีก็คือเรื่องของสงขลากับตรังผมมาเสียดายมากผมคนนครไม่มีเรื่องของมนครนะครับเขาไปทำที่สงขลากับที่ตรังสงขลาเนี่ยกลายเป็นพวกสถาปนิกมารวมตัวกันท่านที่เคยไปเมืองสงขลาถ้าเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยมันเป็นแดนตังเกมีบ้านเก่าสวยมากเท่มากถ้าหากว่าใครเคยไปหอยอันเนาะสงขลาไม่แพ้หอยอันแต่ที่สงขลาถูกทิ้งเป็นบ้านว่างบ้านเช่าแล้วก็
ป็นย่านตังเกแล้วบางเรือนก็กลายเป็นย่านบ้านโคมแดงสำหรับชาวเรือประมงขึ้นมาก็ได้เสพเสเพลนะครับก็เป็นแค่นั้นน่ะไปเดินกลางคืนแล้วเหงาแล้วน่ากลัวแต่ปรากฏว่าคนสงขลาเนี่ยเริ่มมาจากกลุ่มสถาปนิกและคนสงขลากลุ่มหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเราจะให้บ้านเราจบแบบนี้เหรอสุดท้ายเนี่ยเขารวมตัวกันขับเคลื่อนจะทำเรื่องสงขลาเมืองเก่าทำเรื่องมรดกโลกนะครับแล้วก็สร้างภาพฝันผมใช้คำว่าเขาสร้างภาพฝันสร้างภาพฝันว่าเฮ้ยจะทำยังไงนะครับแล้วก็ภาพฝันเขาออกมานะฮะถ้าใครไปสงขลาใน 2-3 ปีนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วที่สำคัญก็คือภาพฝันเหล่านั้นกลับมาเป็นจริงโดยคนเล็กคนน้อยบวกกับท้องถิ่นที่เห็นค่าแล้วล่าสุดเนี่ยนะฮะเมื่อกลางเดือนนี้เอง CEA นี่แหละ TCDC เก่าเนี่ยก็ลงไปสร้างกิจกรรมเพื่อเสริมเติมสิ่งที่คนท้องถิ่นเขาทำสงขลาเนี่ยถามว่าตอนนี้แต่ก่อนไปสงขลาก็ไปย่านบ้านเก่าแล้วก็ไปกินข้าวที่ร้านแต้หรือไปกินสตูหรือไปกินนู่นกินนี่แล้วก็แต่ปรากฏว่าทุกวันนี้นะครับสีสันของเมืองเก่าสงขลาเนี่ยมันเริ่มด้วยคนหาดใหญ่คนนึงแกบอกว่าแกจะไปลงทุนทำบางสิ่งบางอย่างแล้วเกิดเป็นบ้านนครในตอนนี้กลายเป็นอภิมหาโปรเจกต์ที่ใครๆก็ต้องไปแล้วไปดูไปเช็คอินแต่สิ่งที่แกทำเนี่ยก็ทำแบบผสมผสานมีหลายอย่างแต่พอหลังจากเกิดนครไหนเกิดแนวคิดสงขลาแล้วอีกคนอีกส่วนหนึ่งก็คือเอาโรงสีแดงเดิมฮับโฮหินนะจะเป็นโรงสีร้างเนี่ยนะเปิดเป็นพื้นที่ของประชาคมมาทำนู่นทำนี่แล้วคนก็เข้าไปเที่ยวกันที่โรงสีแดงกรมศิลปากรก็ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์อย่างงามพิพิธภัณฑ์สวยมากนะครับต้องไปเป็นอาคารของจีนฮกเกี้ยนที่ผมใช้ว่าเท่ที่สุดในประเทศไทยแล้วอาจจะเท่กว่าเท่ไม่แพ้หลายอาคารในเมืองจีนอ่ะสิงคโปร์ปีนังก็ผมว่าสู้กันได้เป็นพิพิธภัณฑ์สวยมากแต่ที่มันกว่านั้นก็คือผมเพิ่งไปมาเมื่อไม่กี่วันนี้ไปนอนที่นั่นด้วยปรากฏว่ากำลังเกิดบ้านเล็กบ้านน้อยกลับมาใหม่นะครับเขามีบ้านนครในตอนนี้มีบ้านนครนอกแล้วมีที่พักเรียกว่าเรือนในนครผมเนี่ยไปกับท่านอาจารย์ศรีศักดิ์หาที่นอนไม่ได้สุดท้ายเขาบอกว่าเต็มให้ไปนอนอีกที่หนึ่งเขาเรียกว่ารูสไปนอนในรูนะเป็นเรือนเก่าเหมือนกันแต่เขาตั้งชื่อว่ารูสนะฮะรูสโฮมเทลนะครับท่านเนี่ยเสน่ห์ของเมืองเก่าเนี่ยยังมีอยู่เยอะแยะแล้วก็อยากจะชวนท่านไปเที่ยวตรังนี่เขาก็ไปเอาโรงงานเก่ามาทำแล้วทราบว่ามีคนมารีวิวแล้วก็โพสต์ของ Lonely Planet แล้วคนก็มากันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อขมวดนะครับว่าเมืองเก่าของประเทศไทยเราเนี่ยยังมีเสน่ห์แล้วก็น่าเที่ยวนี่จะไปเที่ยวยังไงให้พอได้เรื่องแบบพอมีเรื่องเนี่ยเล่าไปท่านทุกคนก็บอกไปมาแล้วเช็คอินแล้วถ่ายรูปแล้วแต่จัดระบบยังไงในความเห็นของผมเนี่ยการเที่ยวไปหาเรื่องเอาเรื่องแล้วสุดท้ายผมก็สรุปว่าเป็นการเที่ยวแบบมีเรื่องเนี่ยนะครับจากการประชุมวันนั้นที่จัดที่ไอคอนสยามและผมได้เรียนรู้เนี่ยอ๋อตกลงเนี่ยเมืองเก่าเนี่ยมันไม่ใช่เมืองโบราณและไม่ใช่เมืองประวัติศาสตร์มันมีคลาสสิฟิเคชันคือการจัดหมวดหมู่ผมสรุปตามภาษาผมนะครับเมืองเก่าจะต้องเป็นเมืองที่คนยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องวันนี้ก็กำลังเปลี่ยนอันนี้คือเสน่ห์ของเมืองเก่ามันจะต่างกับเมืองโบราณคือเมืองที่ร้างแล้วแล้วก็ต่างจากเมืองประวัติศาสตร์ที่โดยหลักการเนี่ยของสากลเลยนะครับ historic site หรือ ancient site เนี่ยเขามีว่าถ้าเมืองโบราณก็คือร้างเหลือแต่โบราณสถานให้ไปดูถ้าเมืองประวัติศาสตร์ก็มีแนวโน้มว่าร้างราแล้วแต่เน้นเรื่องประวัติศาสตร์ของรัฐของชาติของถิ่นของภูมิภาคของจังหวัดแต่ถ้าเมืองเก่านะครับผมจับประเด็นได้ว่าเมืองเก่าต่อไปนี้เวลาท่านไปไหนก็หาเรื่องอย่างนี้นะครับว่าเมืองเก่าเนี่ยจะต้องมีหนึ่งมีลักษณะเฉพาะที่พอบอกได้ว่า
เมืองนี้เมืองเก่าเนี่ย uniqueness คืออะไรประมาณตั้งแต่เมื่อสมัยไหนอันที่สองก็คือเพราะเมืองเก่าต้องไม่นิ่งมันผสมผสานคลี่มายังไงแล้วมีอะไรที่เป็นจุดเด่นแห่งการที่เราจะไปเที่ยวแล้วจดจำจุดเด่นนั้นมีใช้คำว่ามีพีซนะมีชิ้นงานเด่นๆเช่นศิลปกรรมโบราณสถานเจดีย์บ้านเก่าตลาดเก่าอะไรแล้วเรื่องราวเก่าๆที่ประกอบตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยหลังจากเริ่มเรื่องนี้มาประมาณ20ปีเนี่ยนะครับมีเมืองเก่าอันดับแรกเนี่ยนะแล้ว10เมืองเมืองไหนบ้างผมไม่ตอบแล้วนะครับเอาว่าเป็นเมืองใหญ่ตัวแทนของรัฐแล้วเปลี่ยนแปลงผ่านแล้วอาจจะเปลี่ยนแปลงเร็วบ้านผมนครศรีธรรมราชเป็นด้วยแล้วบอกว่าถ้าไม่จัดการเนี่ยมันจะหายไปเลยแล้วกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วอาจจะร้างด้วยซ้ำไปฉะนั้นเนี่ยเมืองเหล่านี้เนี่ยใครยังไม่ไปเอานี้แล้วกันนะฮะใครยังไม่ไปเตรียมไปนะครับเชียงใหม่น่านลำปางลำพูนกำแพงเพชรพิษณุโลกลพบุรีนครศรีธรรมราชสงขลาแล้วก็พิมายโคราชไม่เป็นนะครับแต่อยู่ที่พิมายแทนฉะนั้นรีบไปอันที่กลุ่มที่2เนี่ยเขาบอกไม่ใหญ่แล้วยังไม่เร่งอันที่3เล็กมากๆเลยแล้วก็ไม่เร่งเช่นเวียงกุมกาเมืองชัยยาเมืองฟ้าแดดสงยางเนี่ยมันก็ยังเป็นนาอยู่นะครับไม่เป็นไรฉะนั้นเนี่ยในประเด็นเนี่ยนะครับเท่าที่ไปเที่ยวมาเนี่ยนะครับทางการเขาสรุปในที่ประชุมเนี่ยเขาสรุปว่าหัวใจของการขับเคลื่อนฟื้นคืนเมืองเก่าได้เนี่ยจะมี5ประเด็นสำคัญที่ผมเรียนรู้แล้วก็คิดว่าต่อไปถ้าไปเที่ยวที่ไหนก็จะดูสีซ่าแห้งสีห้างแง่มุมนี้ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าจะมากลับมาที่บ้านเราบ้านผมเองนครศรีธรรมราชหรือท่านเป็นคนที่ไหนก็ไปดูว่าบ้านเราอยู่เข้าข่ายเมืองเก่าป่ะเราจะลองฟื้นคืนประเด็นนี้ไหมคือถ้าไปเที่ยวแล้วก็สักแต่ว่าเที่ยวเสียดายเสียของให้มีเรื่องต้องกลับมาคิดต่อเขาบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยต้องหัวใจเนี่ยอาจจะต้องเริ่มด้วยแวดวงวิชาการมาช่วยคิดวิเคราะห์ให้แล้วทำไงให้ราชการกับท้องถิ่นเนี่ยเห็นประเด็นเพราะว่าแน่นอนเขามีงบนะเขามีตังค์เขามีกำลังอย่าไปต้องพยายามชวนเขาอย่าไปทำแต่เรื่องอื่นมาทำเรื่องนี้บ้างบ้านเมืองอันที่สองเนี่ยนะครับหัวใจอยู่ที่ชุมชนและพลเมืองของเมืองนั้นว่าเห็นค่าหรือเปล่าถ้าคนในนั้นไม่เห็นค่าก็จบมาฮะไม่สามารถสร้างได้อันที่3เนี่ยค่อยๆก่อตัวกรณีของคนฮักเชียงใหม่เนี่ยชัดเจนเขารวมตัวกันเลยทุกคนลุกขึ้นมาทำราชการไม่ทำก็ตามใจเขาพูดอย่างนี้ด้วยนะราชการเนี่ยสร้างปัญหาเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรเจกต์ของราชการสร้างแต่ละอย่างทำให้เมืองพังทุกทีเขาต้องคอยต้านราชการก่อนแล้วต่อหลังก็รวมใจกันได้เพราะฉะนั้นอันที่3เนี่ยคือสร้างกลไกการขับเคลื่อนและกระบวนการจัดการที่ดีนะครับแล้วมีกระบวนการเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาที่สารคามเขาเรียกตั้งแพลตฟอร์มใหม่เรียกฮักทาวนะฮะสารคามสุดท้ายเนี่ยทำแผนที่แผนทางแล้วก็นำเสนอสิ่งที่น่าเที่ยวให้คนไปเที่ยวผมเองเนี่ยผมสรุปก่อนที่จะจบนะครับในการเที่ยวมีเรื่องวันนี้ก็คือสำหรับผมเองเนี่ยผมได้มา5ประเด็นวันนี้เวลาไม่มากแต่ผมจะพูดแต่แค่ประเด็นที่ผมเก็บมาแล้วก็ฝากท่านลองไปคิดต่ออันที่1ก็คือถ้าจะไปเที่ยวหรือถ้าเราอยู่ในที่ที่เรากำลังจะทำการท่องเที่ยวเมืองเก่าเนี่ยอันที่1ก็คือพื้นที่อะไรแล้วคนในพื้นที่เนี่ยคือหัวใจไม่ใช่มีแต่พื้นที่ไม่มีคนมีแต่คนหาที่โดดเด่นไม่ได้อันที่สองก็คือยูนิตหรือหน่วยหรือประเด็นพร้อมเรื่องราวที่จะไปเที่ยวไปหาหรือชวนเข้ามาข้อที่สามก็คือเราจะทำทั้งปีให้เข้ามาคงไม่ไหวก็หาวาระปีละครั้งเดือนละครั้งนะครับมีกิจกรรมมีวาระที่โดดเด่นให้เป็นเรื่องเล่าและความจดจำแล้วไปแชร์อันที่4ก็คืออาจจะต้องมีผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งของกินและสินค้าเพราะทุกคนไปแล้วมันอยากกินแล้วมันอยากมีของติดนะเราก็ได้ขายของเราก็ได้ตังค์เราก็อยู่ได้ท้ายสุดก็คือมีเครือข่ายที่จะเชื่อมโยงขับเคลื่อนกันต่อการประชุมที่ไอคอนสยามวันนั้นว่าด้วยเรื่องเมืองเก่าเอาไงเนี่ยเขาลงท้ายว่า connecting the dots ก็คือ
แต่ละเมืองก็ต่อเชื่อมกันหรือในเมืองนั้นเราก็ต้องต่อแต่ละจุดเพื่อให้คนมาแล้วอยู่กับเราสักชั่วโมง2ชั่วโมงกินกับเรานอนกับเราสัมผัสพวกเรานี่แหละครับการเที่ยวมีเรื่องตามเมืองเก่าเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวกันนะครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา